ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านนาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษานายกรองนายกรัฐมนตรีท่านรองอนุทินชาญวีรกุลท่านกงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาท่านกงสุลประเทศมาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านถาปณีเกียรติไพบูลย์ท่านรองผู้บังคับการจังหวัดสงขลารองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลารองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลาประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลานายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นและแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนท่านครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานสงขลานฤมิตเมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลกโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประสงค์จะตอกย้ำภาพลักษณ์เมืองแห่งการท่องเที่ยวพร้อมยกระดับจังหวัดสงขลาให้ก้าวไปสู่เป็นเมืองมรดกโลกโดยการนำอัตลักษณ์สถาปัตยกรรมวิถีชีวิตการแต่งกายอาหารและแหล่งท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนในการยกระดับสินค้าและการบริการสร้างการรับรู้ถึงเสน่ห์ที่แท้จริงของเมืองเก่าสงขลาโดยการสร้างสรรค์กิจกรรมที่นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาร่วมนำเสนอภาพลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าเมืองศิลปะสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนสู่เมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งใจจะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศสร้างภาพลักษณ์และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นำเงินตามาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่สงขลาหาดใหญ่ตลอดทั้งพื้นที่ท่องเที่ยวใกล้เคียงสร้างความเป็นดีอยู่ดีให้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมที่พักคมนาคมขนส่งร้านค้าร้านอาหารร้านจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกตลอดทั้งชุมชนท่องเที่ยวและแหล่งงานในภาคบริการให้กลับมามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีสามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในนามของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดงานสงขลานฤมิตเมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลกที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งใจรังสรรค์พื้นที่บริเวณศาลาไทยณแหลมสมิหลาและอาคารโรงสีแดงฮับโพหินในเมืองเก่าจังหวัดสงขลาด้วยเทคโนโลยีโปรเจคชั่นแมปปิ้งพร้อมด้วยกิจกรรมการแสดงจากศิลปินการแสดงสาธิตตลอดทั้งการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้จะสามารถผลักดันให้เมืองเก่าสงขลาสามารถขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในอนาคตอันใกล้บัดนี้ได้เวลาอันสมควรผมขอเปิดงานสงขลานฤมิตเมืองเก่าพหุศิลป์สู่มรดกโลกณบัดนี้ครับขอบคุณครับ
และในลำดับต่อไปครับท่านประธานในพิธีจะได้ให้เกียรติประกอบพิธีเปิดงานในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านผู้ร่วมประกอบพิธีได้ให้เกียรติขึ้นบนเวทีครับ Next the